ลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเชิญตัวนางรัตนพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นและเจ๊พัดแม่ค้าลอตเตอรี่ตลาดเลสซิตี้กาญจนบุรีพยานสำคัญฝ่ายครูปีชาไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจทางหลวง6โดยล่าสุดเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโพสต์ข้อความระบุว่ามีรายงานข่าวจากทีมงานที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีอ้างว่าเจ๊บ้าบิ่นยอมรับสารภาพว่าไม่ได้ขายเลข533726ให้ครูปีชา